ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นตารางของโรงเรียนนะคะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองครั้งที่1ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้ปกครองทุกท่านเรามาเกือบ 100% นะคะมีบางท่านที่โทรมาขออนุญาตด้วยเหตุผลจำเป็นบางอย่างนะคะโรงเรียนเราจัดขึ้นทุกปีนะคะเพื่อให้ผู้ปกครองและคณะครูได้มีความสัมพันธ์ในการแก้ปัญหานักเรียนถ้ามีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาเราก็ชื่นชมยินดีนะคะแสดงความชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ประสบผลสำเร็จในด้านการเรียนเราพยายามทุกวิถีทางนะคะที่จะทำให้ทั้งคณะครูและผู้ปกครองได้พบปะและก็ได้พูดคุยแก้ปัญหาร่วมกันส่งเสริมนักเรียนทำให้นักเรียนของเราสามารถมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีและจบภายใน 100% โดยเฉพาะเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องพฤติกรรมอยากให้นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมจริยธรรมที่ดีเพราะฉะนั้นการจัดในครั้งนี้เรารู้สึกว่าขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือแก่ทางโรงเรียนอย่างดีนะคะและคณะครูทุกท่านก็สัญญาว่าจะดูแลแล้วก็พัฒนานักเรียนไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมตลอดปีการศึกษา2560นี้ค่ะวันนี้เป็นวันที่ม.3 มาพบกับคุณครูที่ปรึกษาเห็นหลายท่านนะครับบางคนก็รู้จักผมบางคนก็เป็นคนที่สนิทเชื้อกันแต่นี่คือเยาวชนที่ลูกของท่านหรือผู้ปกครองที่ส่งมาให้ที่คุณบังคับได้ขัดเราอยากจะขอบคุณท่านผู้ปกครองว่าในโซนนี้ที่คุณบังคับเนี่ยรับผิดชอบอยู่ทั้งหมดห้าอำเภอมีนักเรียนมาเรียนที่พิพิธภัณฑ์ทหารในห้าอำเภอ
รู้สึกอบอุ่นค่ะทางคุณครูทางนักเรียนต้อนรับอย่างดีได้มารับรู้ว่าลูกๆหลานๆเนี่ยอยู่ในโรงเรียนพิบูลเราเนี่ย อยู่ยังไงสบายดีไหมนะคะการเรียนเป็นยังไงค่ะเข้ากับเพื่อนตอบรับกับโรงเรียนดีแค่ไหนก็ดีค่ะก็อยากให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมแบบนี้ดีๆแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเพื่อทางโรงเรียนกับทางผู้ปกครองเนี่ยจะได้รับรู้แก้ไขปัญหาร่วมกันค่ะครับวันนี้มีโอกาสที่ดีนะครับได้มาร่วมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนพิบูลมังสาหารสิ่งที่ได้รับก็คือเรามีโอกาสได้รู้พฤติกรรมต่างๆในสิ่งที่ทั้งดีและไม่ดีเกี่ยวกับเด็กนักเรียนอีกส่วนหนึ่งก็คือได้รับทราบความเคลื่อนไหวของนักเรียนที่ได้รับมีความสามารถไปแข่งขันในสถานที่ต่างๆและได้รับรางวัลมากมายก็ถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเป็นเรื่องที่ดีที่ทางโรงเรียนได้แจ้งให้ผู้ปกครองได้มารับทราบก็ถือว่าเป็นผลงานเป็นเรื่องที่ดีของเด็กนักเรียนทั้งครูและเด็กนักเรียนและสถาบันการศึกษาด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากคณะครูทุกท่านก็คือลูกหลานของเราที่ไปร่วมกิจกรรมทำการแข่งขันสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนให้กับคุณครูสิ่งหนึ่งก็คือเด็กนักเรียนอาจจะมีเวลาเรียนไม่เพียงพอหรือส่งงานไม่ทันอยากจะฝากคุณครูคณะอาจารย์กรุณาให้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษหรือให้โอกาสเด็กในกรณีที่ส่งเอกสารส่งงานไม่ทันหรือว่าเวลาเรียนไม่พออันนี้ก็อยากจะฝากไว้เป็นเบื้องต้นเพื่อให้กำลังใจแก่เด็กขอบคุณมากครับ